สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสสบดีที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรทะเลสาบโลกตักและวันอุทยานล,ลอยน้ำแห่งชาติเคบูลำเจา้าสาธารณรัฐอินเดียวันอุทยานล,ลอยน้ำแห่งเดียวในโลกโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่28พฤศจิกายน2561เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปท่าเรือศูนย์การขนส่งทางน้ำในทะเลสาบลกตัก ในนันโดสิงออยนามผู้ช่วยวิศวกรองค์การพัฒนาทะเลสาบลกตักเฝ้าทุลอองพระบาทบรับเสด็จและนำเสด็จไปประทับเรือยนต์พระที่นั่งล่องไปในทะเลสาบลกตักศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่และการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบทะเลสาบลกตักตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอินพานเมืองหลวงของรัฐมณีปุระชื่อของทะเลสาบเป็นภาษาถิ่นแปลว่าอ่างน้ำใหญ่ หน้าน้ำทะเลสาบลกตากจะกว้างถึง500ตารางกิโลเมตรส่วนหน้าแรงกว้างประมาณ250ตารางกิโลเมตรทะเลสาบลกตากเป็นแหล่งน้ำสำคัญของรัฐมณีปุระทั้งด้านการเกษตรประมงและชลประทานเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสัตว์บกและนกน้ำสายพันธุ์ต่างๆทะเลสาบลกตากมีลักษณะพิเศษคือมีเกาะลอยน้ำเรียกว่าภูมดิ เกิดจากไม้น้ำดินและซรากพืชสากสัตว์ทับถมเกาะตัวกันแน่นมีกระท่อมชาวประมงลอยอยู่บนภูมิดิมากกว่า1,300หลังชาวประมงจะตัดภูมิดิหนะประมาณ1เมตรวางซ้อนกันสารชั้นใช้เป็นฐานของกระท่อมตัวกระท่อมสร้างจากไม้ไผ่เศษของภูมิดิทำเป็นขอบบ่อรูปวงกลมใช้เลี้ยงปลา พุ่มดีขนาดใหญ่ที่สุดกว้างมากกว่า 40, 40ตารางกิโลเมตรเป็นที่ตั้งของวันอุทยานลอยน้ำแห่งชาติเคปูลลำเจา ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวนาอุทยานลอยน้ําแห่งชาติเคบุลลําเจ้าวนาอุทยานลอยน้ําแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่บนภูมิดิ uh, s <S ใน s <S ทะเลสาบลกตักรัฐมณีปุระวนาอุทยานลอยน้ําแห่งนี้คือภูมิดิขนาดใหญ่ so s <S เป็นถินที่อยู่ของกวางสังไงสัตว์ป่าสงวนมีลักษณะคล้ายละองละมั่งในประเทศไทยคําว่าสังไงเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่าสัตว์ที่รีรอสันิฐาน ว่ามาจากท่าทางการวิ่งของกวางสังไงที่มักหยุดเลี้ยวหลัง <Yeah. S 1> กวางสังไงมีฉาย,ยาว่ากวางเต้นรำเพราะกระโดดไปมาบนภูมิดิซึ่งเป็นที่อ่อนต้องทรงตัวให้ดีจึงกระโดดซ้ายขวาเหมือนเต้นรำในทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ที่รัฐมณีปุระเป็นผู้ค้นพบกวางสังไงเมื่อปี2382ต่อมาในปี2494มีประกาศว่ากวางสังไง่สูญพันธุ์ไปแล้วพบอีกครั้งในปี24 รัฐมณีปุระและรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียจึงส่งเสริมให้อนุรักษ์กว่างสังไงประกาศให้เคบูลลำเจาเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในปี2509และเป็นวนาอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2 5 2 0ต่อมาปี2532ได้ประกาศให้กว่างสังไงเป็นสัตว์ประจำรัฐมณีปุระ ปัจจุบันมีกวางสังไงในวนอุทยานลอยน้ำแห่งชาติเคบุลำเจาประมาณ250ตัวมี 1, พันธุ์พืชเจริญเติบโตได้บนภูมิดิประมาณ145สายพันธุ์รวมถึงญ้าคุมดังอาหารของกวางสังไง ทะเลสาบลกตักเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวมณีปุระมาะแต่โบราณรัฐบาลท้องถิ่นเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลสาบลกตักเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดจึงก่อตั้งองค์การพัฒนาทะเลสาบลกตักขึ้นเมื่อปี2549ทำหน้าที่บริหารจัดการอนุรักษ์พัฒนามีวนาอุทยานล,ลอยน้ำแห่งชาติเคบุลลำเจ้าที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นศูนย์กลางให้นักวิจัยและผู้ที่สนใจได้ศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติ าศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของพันธุ์สัตว์หายากนานา,นานชนิดรวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมงลายน้ำบนภูมิดิที่พบได้เพียงแห่งเดียวในโลกเวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระราชวังคาังลาเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมณีปุระ อาณาจักรแห่งนี้เคยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มานานกว่า3,000ปีกาาษัตริย์ในยุคแรกนับถือาศาสนาสนามมหิเป็นลัที่ความเชื่อเดิมของชนพื้นเมืองสมัยมหาราชานาราสิงห์ศาสนาฮินดูเข้าไปเผยแผ่ในอาณาจักรของมณีปุระ มีการสร้างเทวลาลของศาสนาฮินดูในปี2434มณีปุระตกอยู่ใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษในฐานะรัฐของมหาราชาพื้นเมืองและในปี2492ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณร,รัฐอินเดียต่อมาปี2548รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียได้มอบพระราชวังคังลาคืนให้กับชาวมณีปุระ ปัจจุบันรัฐมณีปุระพัฒนาพระราชวังคลังลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและหลังเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำคัญของชาติปรับปรุงอาคารเก่าที่เคยใช้เป็นโรงพยาบาลของกองกำลังอาสัามรมไรเฟิลสมัยอังกฤษปกครองเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติความเป็นมาแสดงแผนที่โบราณเครื่องแต่งกายของผู้ปกครองอาณาจักรและรูปภาเพเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆ ภายในเขตวังเก่ายัางมีโบราณสถานสำคัญเช่นเทวาลสีสีโกวินทัจ,จีเป็นเทวาลฮินดูแห่งแรกของรัฐมณีปุระมหาราชานราสิงห์สร้างวัดนี้ขึ้นในปี2389และแผ่นดินไหวพังทลายลงในปี2412 สมัยมหาราชาจันทรกิรติได้บูรณะซ่อมแซมเทวไลแห่งนี้เพื่อใช้เป็นที่บูชาเทวรูปของฮินดูเจดีอิบุโตพาคังบาเป็นเจดีสีขาวสถาปัตยกรรมท้องถิ่นบนยอดมีฉัตรเจ็ชั้นสะท้อนความเชื่อทางลัทธิสนามหิเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชนพื้นเมืองก่อนศาสนาฮินดูจะเข้าไปเผยแผ่ในรัฐมาีปุระ ที่ด้านหน้าพระราชวังมีรูปปั้นสัตว์ในตำนานลักษณะคล้ายสิงโตและมังกรเป็นสัญลักษณ์ของคางลาชาปัจจุบันใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำรัฐมณีปุระความพยายามสร้างเอกลักษณ์ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ทำให้คนในชาติเห็นความสำคัญของการสร้างชาติสร้างเมืองรัฐบาลอินเดียพยายามอนุรักษ์โบราณสถาน จัดให้มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของคนในชาติได้เห็นสมบัติทางวัฒนธรรมและให้คนต่างชาติได้เข้าใจประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และอารยธรรมอินเดียที่มีส่วนเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทำเนียยผู้ว่าการรัฐมณีปุระพระราชทานพระราชวโรกาสให้หนางนัชมาเฮปะตุลาผู้ว่าการรัฐมณีปุระถวายพระกยาหารค่ำในโอกาส,สเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนรัฐมณีปุระ เวลา19.30นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทา่าอากาศยานอินพานเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่รัฐบาลอินเดียจัดถวายสเสด็จพระ,พร,ะ,พร,ะ,พร,ะราชดำเนินจากรัฐมณีปุระไปกรุงนิวเดลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงนิวเดลีสาธารณารัฐอินเดีย สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐอินเดียวันนี้เวลา16นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่บินที่ TG 324เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดีย,าาดยถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาช,ชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าถูลละอองพระบาทรับสเสด็จทั้งนี้ข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณารัฐอินเดียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาออกอากาศให้ชมในวันต่อไป พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรมสวรีพระวรราชาธินัดดาาศเสด็จทานพระองค์ไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขและที่สมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์มหาวิทยาลัยมหิดลและประธานประกาศเสียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวระราชาินัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราบายเซนทราศูนย์ราชาการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสถาบันสมทบทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยขอนแกน่นมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทและมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2560และประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณาสุขประจำปีการศึกษา2,560รวมจำนวน3,586คนนอกจากนี้ได้ประธานรางวัลมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนกทุนหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธรชุมพลจุฑาทุ์แก่อาจารย์พยาบาลพยาบาลและพยาบาลพี่เลี้ยงดีเด่นของกระทรวงสาธารณาสุขจำนวน9คนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของสถาบันพระบรมราชชนกจำนวน8คน และผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่มีคะแนนสูงสุดตลอดหลักสูตรและมีความประพฤติดีจํานวน19คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสําคัญต่อนหนึ่งว่าวิชาวความรู้ด้านพยาบาลศาสตร์และสาธ,ธารณสุขศาสตร์ที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาสําเร็จจากวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมานั้นนับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อง,งานให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และถือได้ว่าทุกคนเป็นผู้ที่มีวิชาวความรู้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในสถานพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของกระทรวงสาธ,ธารณาสุขที่มุ่งเน้นบุคคลในพื้นที่เข้าศึกษาและได้ปฏิบัติงานในภูมิลำเนาของตนเองแต่ละคนจึงควรตระหนักในบทบาทหน้าที่พร้อมทั้งมุ่งมั่นพยายามเต็มกำลังที่จะนำวิชาวความรู้ซึ่งได้สำเร็จการศึกษามานั้นไปใช้ปฏิบัติในงานให้บริการด้านสุขภาพ ให้บังเกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างแท้จริงด้วยอุดมคติสติปัญญาและความรับผิดชอบหากแต่ละคนมุ่งมั่นทำได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถนำพาตนตลอดจนงานให้บริการด้านสุขภาพไปสู่ความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้ตามที่มุ่งหมาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมประธานพระโรกาดให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา11นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประธานพระวโรกาสให้ในายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยครั้งที่36เฝ้ารับประธานไฟพระฤกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันณนะจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแห่งประเทศไทยครั้งที่36นี้เทศบาลนครเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1-10ถึงธันวาคม2561 ณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระอาาริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทําการสํานักงานใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรี วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระอริยะมงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยังการไฟรฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพอ,พอ,อําเภอบางก,กรวยจังหวัดนนทบุรีส่งเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารท .103 ซึ่งกอฟอพ,อพอเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2558เพื่อเป็นอาคารที่ทำการใหม่ของสำนักงานใหญ่มีความสูง20ชั้นพื้นที่ใช้สอย40,000ตารางเมตร เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบการใช้ที่ดินและอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของกอฟผในการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อผลิตและส่งไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน ปัจจุบันกฟอพอมีโรงไฟฟ้า9โรงเขื่อน14แห่งและโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจนํานวน9แห่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศองค์มนตรีเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวนี้ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระโกาโปรโดกระมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังอำเภอบ้าน,นไร่จังหวัดอุทัยธา,ยานีเพื่อเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวโดยในช่วงเช้า มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรจำนวน495ผืนณหอประชุมโรงเรียนบ้านพุบอนตำบลบ้านไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนไปนมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบภัยหนาวณหอประชุมโรงเรียนอีมาดอีไซตำบลกันมะก,กรูดเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจ จงังหวัดอุทัยธานีแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ68ตำบล632หมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขาและป่าไม้โดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกซึ่งติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและจงังหวัดกาญจนบุรีที่มีสภาพพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ทำให้ราษฎรบริเวณรอยต่อดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งฤดูหนาว ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระหุ่มกน,นาวพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรจำนวนสี่ครอบครัวซึ่งเป็นราษฎรในตำบลบ้านไร่และตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่ที่ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการประตูระบายน้ำหลํำน้ำพุงน้ำก่ำอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเช้าวันนี้นายจรันธาดาการณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตองโคบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขต่ตอราษฎร โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษพระราชทานพระราชดำริไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตาบลตองโขบและตำบลใกล้เคียงที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งโดยกรมชจรประทานได้กำหนดแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหลํำน้ำพุงน้ำกำ พร้อมกับคลองผ่านน้ำและอาคารประกอบจำนวนสีสายความยาว51กิโลเมตร26เมตรบริเวณบ้านตองโขบเพื่อลดปริมาณน้ำหลากที่ไหลเข้าสู่ที่ราบตอนล่างบริเวณหนองหานเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของลำน้ำสายต่างๆช่วงไหลเข้าตัวเมืองลดอิทธิพลของน้ำนุนช่วงท้ายหนองหานให้สามารถระบายน้ำส่วนเกินลงลำห้วยน้ำกำบได้สะดวกขึ้นปัจจุบันระหว่างขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้กรมชลประธานดำเนินโครงการโดยมีระยะเวลาดำเนินการรวม5ปีตั้งแต่ปี2562เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโคกสีสุพรรณโดยการตัดยอดน้ำจับลำน้ำพุงก่อไหลลงสู่หนองหานได้ร้อยละ40ช่วยเหลือราษฎรได้1857ครวัวเรือนใน33หมู่บ้านมีพื้นที่รับประโยชน์78,358หไร่ องคมนตรีติดตามการดําเนินโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรวันนี้ช่วงเช้าพลเอกปรนธ์รุติติดองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ภาคใต้พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการทำนบดินบ้านทับสมิงคลาพร้อมระบบส่งน้ำอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่21ตุลาคม2553เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการกเกษตร โดยราษฎรได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการเป็นทำนบดินสูงพร้อมอาคารอัดน้ําและระบบท่อส่งน้ํารวมทั้งอาคารประกอบท่อส่งน้ํา60แห่งปัจจุบันสามารถส่งน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านทับสมิงคลาหมู่11ตําบลคลองพาอพําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน294ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรจํานวน720ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ําสนับสนุนให้แก่ตํำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยได้มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปีช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่24สิงหาคม2540ให้กรมชลาบประทานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดขุดคลองหัววังผนังตักที่ยังดำเนินการค้างอยู่1,460เมตรให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเพื่อเร่งระบายน้ําจากแม่น้ําท่าตะเภาออกสู่ทะเล้องกันปัญหาอุทก,กภัยที่เกิดจากพายุลินดา ซึ่งสามารถช่วยให้ชาวจังหวัดชุมพรรอดพ้นจากปัญหาอุทกภัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้มีโครงการแก้มลิงน้องใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อเป็นที่สําหรับรับน้ําจากคลองท่าแซะมาเก็บไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่คลองท่าตะเภาและเมื่อปริมาณน้ํามากก็จะค่อยๆระบายลงสู่คลองหัววังผนังตักเพื่อระบายออกสู่ทะเลทั้งยังใช้เป็นที่สําหรับเก็บก,กับน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วย ปัจจุบันโครงการสามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงแม้ในปีนี้จะมีปริมาณน้ําฝนเป็นจนํานวนมากแต่ก็ลดระดับได้ในเวลารวดเร็วทําให้ลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยเป็นแหล่งเก็บกักน้ําสํารองช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤด,ดูแรงและเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปารวมทั้งผลักดน,น้ําเค็มที่จะลุกล้าเข้าสู่คลองท่าตะเพา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแนละสัตว์น้ําตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบริเวณโดยรอบของโครงการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพุทธมนตลจังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่พุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสตาําบลลำพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายธรรมรงคงวัดใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าสนราชการข้าราชการทหารตำตรวจและประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพุทธมนฑลทนจังหวัดนาราธิวาสโด,ดยการเก็บขยะกำจัดวัชพืชและตัดแต่งกิ่งไม้และเพื่อให้พื้นที่โดยรอบมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระาโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพเพื่อเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสาท,ที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ หน่อยง,งานต่างๆร่วมฝึกซ้อมการถวายการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์ Bike อุ่นไอรักตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานพระราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์ Bike อุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561 และพระราชทา,านพระราชอนุญาตให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานด้วยนั้นโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนําผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรวันนี้ที่สนามกีฬากองทัพบ,บกเขตพญยายไทกรุงเทพมหานคร พลโทนโรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัาพภาคที่1นําำเจ้าหน้าที่หน่วยง,งานต่างๆจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมทําการฝึกซ้อมการถวายการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในกิจกรรมปั่นจักกรยานไบค์ Bike อุ่นไอรักเพื่อเตรียมสร้างความพร้อมและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมในพื้นที่จำลองโดยย่ออัตราส่วนจากระยะทางปั่นจริงทั้ง9เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการทั้งขาไปและขากลับรวมระยะทาง39กิโลเมตรโดยมีการจำลองจุดขับขันหรือจุดเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังตลอดเส้นทางปั่นจักรยานจำนวน20จุดอาทิจุดเลี้ยวหักศอกที่วัดประยุระวงสาวาสทางลาดชันสะพานพระปกเกล้าทังเบี่ยงอุโมงค์มหาิสวรรค์ทางแคบก่อนขึ้นสะพานพุทธ และทางลาดชันลงสะพานพุทธซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและโรงเด็นช่างฝีมือทหารได้ะจัดทำป้ายเตือนให้ลดความเร็วในการปั่นไม่เกิน15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนถึงจุดที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการปั่นจักรยานเป็นพิเศษทุก200เมตรและ50เมตรรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดด้วยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานชนกันหรือเกี่ยวกันแล,ล้วล้ม ประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัก,กรยานไบค์อุ I ่นไอรักจะได้รับเสื้อจัก,กรยานพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัก,กรยานไบค์อุ I ่นไอรักสามารถขารับเสื้อปั่นจัก,กรยานและสิ่งของพระราชทานได้ในวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2561 ในกรุงเทพมหานครรับได้ที่สนามสุพัชลาสาตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่สลักลางจังหวัดนั้น,น,นเอกาสารที่ต้องเตรียมสำหรับการรับเสื้อจัก,กรยานและสิ่งของพระราชทาน 1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานรชาชการออกให้และมีเลขประจําตัว13หลักกรณีเด็กที่ม,มีบัตรประจําตัวประชาชนสามารถใช้สําเนาทะเบียนบ้านได้สหลักฐานการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำเนาแท็กหรือรูปถ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปรับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานได้ด้วยตนเองให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนปันจักรยานพร้อมลงลายมือชื่อหลักฐานการลงทะเบียนปันจักรยานเช่นสำเนาบัตรแท็กหรือถ่ายภาพถ่ายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หนังสือมอบอำนาจของผู้ลงทะเบียนปันจักรยานและประชาชนของผู้รับแทนและบัตรประชาชนของผู้รับแทนที่ตรงกับหนังสือมอบอำนาจ สามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือตรวจสอบด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครสารกลางจังหวัดหรือเที่ยวบการอำเภอหรือสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน1111 11. ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนนั้นมีความสนใจและมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike ่นไอรักจำนวนมากจึงได้เปิดเพิ่มใน3เส้นทางคือจุดเริ่มต้นที่อินทรพิทักษ มหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะทาง24กิโลเมตร3เมตรจุดเริ่มต้นที่เส้นทางพระประแดงอาเขตร,ระยะทาง23กิโลเมตร7เมตรและจุดเริ่มต้นที่โกดังสุพนาวากรุปส่วนสุขภาพรัดโพระยะทาง23กิโลเมตรซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. อุ่นไอรักส com และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ